ไปเป็นการทดลองอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมผัสและอุณหภูมิอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเราเรียกว่า AM2302 ครับสามารถวัดความชื้นสัมผัสและอุณหภูมิในตัวจะมีขาการทำงานอยู่3ขาขาไฟกราวและขาดาต้าเอาพุทธเซฟสายเซ็นเซอร์เข้าบนบอร์ดเบสบอร์ดนะครับต่อไฟเข้ากับไฟ5โวลต์บนบอร์ด Galileo กลางเอาขากลางดาต้าเอาท์พุตต่อเข้าขา2บอร์ด GPIOตอนนี้จะสามารถที่จะบอกเปิดโปรแกรม Humidity ไฟล์โปรแกรมอีกครั้งไปอัพโหลดโปรแกรมดูผลของอุณหภูมิที่เซเรียมอนิเตอร์อุณหภูมิที่ปรากฏนะครับจะไม่ตรงนะครับซึ่งมันจะปรากฏอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสแสดงค่าความชื้นเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแสดงค่าแรงดันที่วัดได้ข้อมูลที่ปรากฏตรงนี้อาจจะผิดเพี้ยนจากค่าจริง